ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านก้าวเข้าสู่ปีที่7กับรายการรู้ไหมเคยโสด2023ขอต้อนรับสู่ฉากใหม่ที่ไม่ได้โสดครับโอ้ยโสดมากกันนะเนี่ยโอ้ my god พี่ไม่เคยป่วยมากใหญ่โตมากใหญ่โตมากนี่คุณเคยใหญ่โตมากเก้าอี้ที่คุ้นเคยโซฟากลับมาแล้วโซฟากลับมาแล้วไอ้เข้าสู่ปีที่7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 คุณแม่ลงเลยซื้อต้อนรับเพื่อนเข้าสู่รู้ไหมใครโสดก้าวเข้าสู่ปีที่7กับฉากใหม่ใช้ไรกว่าเดิมคุณผู้ชมฮะเผอแป๊บเดียวรายการของเราก้าวเข้าสู่ปีที่7แล้วนะฮะและเพื่อเฉลิมฉลองฉากใหม่ของเราครับเราอยากพาท่านย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของเราฮะกูรูเซตนี้ครับเป็นเซตที่เรียกว่าเป็นเซตบุกเบิกของเราและเป็นดรีมทีมรุ่นแรกของเราอยู่ตรงนี้ครบเลยกูรูมะตูมบิ๊กเกตกูรูต้นและพี่แท้สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเป็นไงบ้างคือต้องบอกก่อนว่าตูมามาวันตั้งแต่วันที่รู้ไหมใครโสดเทปแรกคุณอยู่ตั้งแต่เทปเดโมเลยนะปักเสาเข็มเอาเสื้อผ้ามาเองคือตอนนั้นยังแบบเป็นสตูเล็กๆอยู่เลยอะจนวันนี้เข้าปีที่7ด้วยกัน2023และมีสเตจใหม่มีฉากใหม่ทั้งหมดทั้งมวลขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนที่ติดตามรายการรู้ไหมใครโสดมาตลอด7ปีนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากจริงเริ่มต้นความพิเศษแรกกับสาวโสดคนแรกในปีนี้ของเราพรีเมียมแน่นอนนะฮะเป็นสาวโสดที่ผมเชื่อว่าใครๆหลายๆคนคุ้นเคยกับเธอเป็นอย่างดีมีดีกรีเป็นเดอะสตาร์ด้วยไปพบกับสาวโสดคนแรกของเราในปีนี้คุณแบมบี้แบมบี้สวัสดีค่ะแบมบี้ซิรินโสภิตปัจฉิมสวัสดิ์เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดบริษัทแห่งหนึ่งค่ะและหนูก็เป็น8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปีที่9ค่ะฉันจะไม่ท้อเพราะฉันคือคนร้องเพลงหนูเป็นลูกสาวของคุณแม่สาวินีประการนังนางสาวไทยประจำปี2527ค่ะชีวิตหนูผูกพันกับคุณแม่มากค่ะก็จะสนิทกันเหมือนพี่น้องเลยไปไหนมาไหนด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันถ่าย TikTok ด้วยกันไปช้อปปิ้งทำอาหารเล่นกับน้องหมาออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่บอกรักคุณแม่ทุกวันเลยรักกอดหอมกันตลอดเวลาค่ะก็จะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะปรึกษาคุณแม่ทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเวลาใครมาจีบใครเข้ามาแล้วนิสัยเป็นยังไงชอบเขาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างแบบเมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้คุณแม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ห่วงนะคะแต่ว่าเป็นห่วงมากกว่าเวลาที่แบมบี้มีความรักเนี่ยก็จะเป็นคนละคนเลยค่ะจริงจังในความรักมากเราก็อยากจะให้เขามีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ฝากพี่ๆกูรูด้วยนะคะว่าไม่มองหญิงไม่เอาไม่โสดก็ไม่เอานะคะเอาโสดเท่านั้น ทุกวันนี้ก็ใช้เวลาไปกับการทำงานแล้วก็อยู่กับครอบครัวถามว่าเหงาไหมก็ไม่เหงาค่ะแต่ว่าถ้ามีใครสักคนเข้ามาเติมเต็มเข้ามาทำให้แบมบี้คลั่งรักให้แบมบี้โทรหาในทุกๆวันมันก็คงจะดีกว่านี้นะคะยังไงก็ฝากพี่ๆกูรูช่วยตามหาหนุ่มโสดคนนั้นให้แบมบี้ด้วยนะคะพรีเมียมนะสาวสองของเรา
นะฮะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งมีความสามารถนะฮะที่สำคัญเป็นลูกสาวคุณแม่ซึ่งเป็นนางสาวไทยและเป็นมิสอะไรนะมิสแรกมิสซิสเวิลด์กับมิสไทยแลนด์เป็นมิสซิสเวิลด์กับมิสไทยแลนด์คนแรกของประเทศและวันนี้คุณแม่อยู่ตรงนี้กับเราคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ขอบคุณมากนะที่ให้เกียรติมารายการของเรานะได้ข่าวว่าคุณแม่ก็เป็นแฟนคลับรายการของเราด้วยใช่ค่ะเป็นแฟนคลับค่ะชอบดูทุกขั้นตอนเลยค่ะทุกตอนเลยนะคุณแม่คุณแม่ชอบกูรูคนไหนเป็นพิเศษไหมฮะชอบทุกคนเลยค่ะชอบทุกคนเลยก็เรียกว่าวันนี้คุณแม่มาให้กำลังใจเลยแต่แบมบี้พี่สงสัยอย่างหนึ่งทั้งสวยทั้งเก่งทั้งมีความสามารถยังโสดอีกเหรอลูกโสดค่ะโสดมานานแค่ไหนแล้วครับโสดมาประมาณ6เดือนค่ะ6เดือนหรอแต่อยากถามสเปคก่อนสเปคของคุณเป็นไงบ้างฮะชอบคนยิ้มหวานค่ะสะอาดสะอ้านบุคลิกดีอยากถามคุณแม่ก่อนคุณแม่คาดหวังไหมว่าถ้าใครจะมาเป็นแบบเหมือนลูกเขยของเราเนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างครับก็ขอให้รักลูกเราจริงค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสร้างอนาคตด้วยกันมีอะไรอยากจะบอกกับห้าหนุ่มข้างหลังที่กำลังจะปรากฏตัวมาไหมฮะอย่าหลอกลูกแม่นะเอาล่ะวันนี้คุณมาในรายการของเราเริ่มต้นปีนะขอให้โชคดีในเรื่องความรักขอบคุณค่ะพร้อมจะเล่นเกมกับเราหรือยังฮะพร้อมแล้วค่ะเชิญประจำที่เลยครับป่าเดี๋ยวผมพาไปส่งครับเชิญฮะเอาล่ะกูรูครับหน้าที่ของพวกคุณในวันนี้นะฮะต้องหาชายหนุ่มที่ยิ้มสวยดูสะอาดสะอ้านนะและที่สำคัญเขาต้องรักลูกของคุณแม่จริงด้วยนะได้เลยพร้อมไหมครับกูรูฮะพร้อมแล้วเซตนี้รับรองพรีเมียมแน่นอนถ้าพร้อมแล้ว5หนุ่มมาได้เลยแรกประเดิมนะกลัวว่ากูรูเธอจะพลาดเราเลยมีตัวช่วยเรามีข้อมูลมาบอกฮะมาสิซึ่งเกี่ยวข้องกับสาวโสดด้วยนะได้ข่าวว่าสาวโสดเนี่ยชอบเล่น TikTok กับคุณแม่เป็น TikToker ด้วยถูกไหมลูกใช่ค่ะเราจะมีข้อมูลนึงฮะของหนึ่งในปรัชนีนี้ที่เขาเป็น TikToker เหมือนกันเป็นชาว TikTok หรอแต่เขาชอบถ่าย TikTok กับแฟนวันนี้เราจะเอา TikTok ของเขามาให้ได้ดูกันฮะเชิญชมครับอุ๊ยตัวสูงๆเลยอ่ะดูจากเงาอ่ะสูง
ูรูได้อะไรจากเบาะแสนี้บ้างครับสูง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 แล้วดูแบบผอมอ่ะดูแบบร่างผอมสะอดสะองสะอดสะองผอมผอมแล้วอะไรฮะตอนที่พี่เกลือบอกว่าเขาถ่าย TikTok กับแฟนเขาพอพูดว่า TikTok กับแฟนปั๊บเพราะที่ผมดูไปอ่ะมีรีแอคชัดอยู่คนเดียวว่ายิ้มออกมาครับคือท็อปอ้าวอ้าวไม่รู้เหมือนกันนะอย่าว่าท็อปนะนี่กระโดดป้องเลยกระโดดป้องเลยกระโดดป้องเลยอาจจะคนจะมาตัดสินจากการคำพูดติ๊กตอกคำเดียวกับเงาคนไม่กี่คนได้ยังไงไม่รู้นะเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าให้กูรู้ได้ใช้ทำการวิเคราะห์หนุ่มแต่ละคนได้เลยระวังดีๆอย่าปล่อยเขาหลุดไปไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนนะฮะเอาล่ะก่อนที่เราจะรู้จักหนุ่มๆทั้ง5ท่านนะฮะผมอยากจะย้ำเตือนกูรูเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพิเศษของคุณนะครับปีกามเทพอยู่ตรงนี้แล้วหน้าที่ของพวกคุณนะฮะในแต่ละรอบต้องปรึกษากันว่าจะมอบปีกามเทพหนุ่มปรัชนีท่านไหนนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเราจะได้รู้จักหนุ่มๆครบทั้ง5คนนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณไอซ์กันเลยสวัสดีครับผมไอซ์เป็นผู้กำกับภาพครับเขาหล่อนะเนี่ยหล่อเขาหล่อนะเขาเกาหลีมากเลยนะนอกจากจะเป็นผู้กำกับภาพแล้วผมยังเป็นช่างภาพด้วยนะครับงานส่วนใหญ่ที่ผมรับก็คืองานโฆษณาครับการออกกองของผมแต่ละครั้งนะครับผมก็จะทุ่มเทกับงานมากครับไม่ว่าจะเป็นการเซตไฟเซตกล้องผมก็จะคอยควบคุมอยู่หลังกล้องตลอดเลยครับคุมกล้องเป็นหน้าที่ของผมแต่คนที่จะมาคุมหัวใจของผมให้เป็นหน้าที่ของคุณได้ไหมครับสนใจหรือเปล่าฟรีแมนฟรีแมนกับแฟนไม่มียกหน้ากล้องต้องมีไฟแต่ในหัวใจต้องมีคุณเท่ากันด้วยนะครับเอาเลยคนนี้เอาละตากล้องต้องหล่อเบอร์นี้เลยเหรอหล่อมากหล่อมากทุกวันนี้ไม่เคยคิดเลยว่าตากล้องจะมีหน้าตาอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ดูตากล้องเราสิฮะนี่นะตากล้องต้องอย่างนี้ไอ้น้อยเนาะไต่มวยเนาะไม่เคยเห็นตากล้องอย่างนี้เลยนะกูรู้นะหล่อเลยหล่อเลยไอซ์เป็นคนที่หน้าหล่อมากหล่อแบบหล่อจริงๆแบบเทพปั้นสวรรค์สร้างลูกเทพเจ้ารักอ่ะเออใช่ปะและที่สำคัญคือตูมเห็นความธรรมะทะแมนในตัวเขาตอนทำงานแต่สิ่งที่ไม่เห็นคือตูมไม่เห็นเคมีที่เขาส่งมาทางแบมบี้คือตูมมีความรู้สึกว่าไอซ์ออกมาเพื่อมาพรีเซนต์ว่าตัวเองอ่ะหล่อเป็นช่างภาพปกตินะอาการแกมันชัดมากว่าแกมีลูกของแกแล้วใช่ไหมในเทปนี้แกมีลูกชายของแกแล้วขอโทษนะ Go with the flow ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่หน้างานไม่มีการใต้โต๊ะเตรียมอะไรมาก่อนดีๆนะมึงพี่ผู้ชายคนนี้หล่อแต่พี่ว่ามีเจ้าของแล้วมีเจ้าของไม่หล่อแล้วกระโดดขวางเลยหน้าแบบค้นหาต้องดูมีความเป็นแบบแบดบอยนิดๆเพราะว่าคนเลยแม่คนเลยรูดซิปลงได้เลยปิดเลยเห็นไหมแต่ว่าเกดก็คิดเหมือนตูมอ่ะเพราะว่าหล่อแล้วก็มีเสน่ห์ขนาดนี้เนี่ยเกดว่ามีเจ้าของมีเจ้าของเลยอ่ะเดี๋ยวจะหาแฟนให้ลูกสาวเลยให้แบมบี้เลยซึ่งไอซ์เนี่ยถ้ามาจีบลูกสาวผมอยู่บ้านกับแบมบี้สองคนสมมตินะถ้าสมมติไอซ์มาจีบนะให้ยืนรอหน้าบ้านก่อนเลยไม่ให้เข้าบ้านทำไมอ่ะหน้าตาดีหล่อแต่ดูอันตรายมากจริงๆดูอันตรายมากจริงเดี๋ยวจะยกให้โสดแต่ให้ดูดีๆมีสิทธิ์อันตรายมากด้วยอาชีพของเขาเขามีความแพรวๆเพราะถ้าโสดเสียดายจริงๆคิดว่าโสดโสดไปก่อนเลยฮะแต่ดูดีๆดูดีๆแน่นอนว่าเป็นคนที่สะอาดดูจากตรงนี้นะเป็นคนคุณลูกสะอาดแล้วก็ยิ้มหน่อยฮะยิ้มหน่อยฮะนี่แล้วแบมบี้เนี่ยก็ชอบคนที่สะอาดบุคลิกดีนะครับผมไอ้โสดครับโสดไปเลยฮะกูรูเราแบ่งออกเป็น2ทีมนะทีมโสดกับทีมมีเจ้าของนะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาโอ้สูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของครับ 51% แต่โสดก็ไม่น้อยนะฮะตามมาติดๆที่ 42% และไม่มองหญิงอีก 7% ด้วยกันมาที่ชายหนุ่มขั้นต่อไปดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณออฟกันเลยสวัสดีครับผมออฟเป็นนักวางแผนสื่อโฆษณาครับคนนี้ก็พอสีหน้าใสอะไรผมเป็นคนรักสัตว์ครับโดยเฉพาะสุนัขเวลาเจอเขาที่ไรเนี่ยต้องหยุดเล่นหรือไม่ก็ซื้อของกินให้ตลอดผมรู้สึกว่าแววตาเขาทำให้ผมหลงครับน่ารักอ่ะ
ด้วยสถานที่ที่ผมอยู่มันไม่สามารถเลี้ยงสุนัขได้ครับถ้ามีเวลาว่างเนี่ยผมก็จะไปคาเฟ่สุนัขบ่อยๆไปเล่นกับเขาไปซื้อขนมให้เขาครับเรามาจุ่มเพื่อนกันหูมากในตุรกีเล่นเกมแต่ละคำมันจะฆ่ากันให้ตายไม่ได้มีแค่สุนัขที่ต้องการความรักจากเจ้าของมีผมด้วยครับที่ต้องการความรักจากคุณสุนัขคือหมาที่รักจ๋าคือคุณให้โอกาสผมด้วยนะครับโอ้อาชีพนักการตลาดตอนเปิดคลิปมาเนี่ยน้องเขานั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พูดแบบหลังตรงมากเลยอ่ะนางพญาถ้าดูการแต่งตัวแล้วนะคะซึ่งเสื้อตัวนั้นเนี่ยรู้ว่าโอเคน่าจะเป็นแบรนด์เนมใช่ไหมยี่ห้อแบรนด์เนมแต่เป็นรูปหัวใจอยู่ในกล่องสีชมพูอ่ะแวบแรกเลยคือไม่มองหญิงค่ะไม่มองหญิงไม่ก่อนเลยฮะเอาแม่สกัดเลยคุณอ๊อฟถ้ามาจีบลูกสาวผมเอาอีกแล้วอ่ะผมอยู่บ้านกับลูกสาวถ้าคุณอ๊อฟมาจีบผมให้เข้าบ้านเฮ้ยเข้ามาช่วยถูพื้นให้เข้าบ้านแต่ไม่ให้นั่งโซฟาให้นั่งเล่นกับหมาไปก่อนโอ้โหเขารักสัตว์นั่งเล่นกับหมาไปก่อนเพื่อที่เราจะได้ดูเขาว่าเขารักสัตว์หรือเปล่าเจ้ายศเจ้าอย่างเนาะขอดูพฤติกรรมไปก่อนครับแต่คิดว่ามีเจ้าของตอนนี้ให้มีเจ้าของก่อนมีเจ้าของไปเลยฮะคนเราเวลาจะเลี้ยงสัตว์อะไรเนี่ยมันต้องเลี้ยงกับแฟนพี่เมื่อแต่เขาก็ไม่ได้มีสุนัขเป็นของเขาเองนะเขาก็ต้องไปเที่ยวตามคาเฟ่ไงเว้นแต่จะนัดสาวไว้ตรงนู้นเนี่ยแบบเอาใจผมก็เลยต้องบอกว่าคุณอ๊อฟมีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยฮะสกัดไว้ก่อนเลยมันไม่มีอะไรที่รู้สึกรีแลกซ์เลยอ่ะในวีดีอาร์เรารู้สึกว่าเหมือนเขาอ่ะต้องการปิดบังอะไรบางอย่างเพราะไม่ต้องการให้เราเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาแต่คุณปิดลึกไปกว่านั้นอีกคุณปิดแบบแทบไม่ใครเห็นช่องเดือนช่องตะวันคุณปิดซ่อนตัวเองเก็บตัวเองออกมาทำไมเข้าไปสิไม่ต้องออกมาโอ้ยเล่นใหญ่ว่ะโทษๆๆมาตุ้มเข้าไปเผาบ้านแกเหรอจะมาเผาบ้านได้ไงไม่มีบ้านให้เผาฟังนะตูมมีเปอร์เซ็นต์ว่าคุณไม่มองหญิงฮะไม่มองหญิงเลยฮะแต่งฝั่งอีกแล้วอ่ะตอนนี้แต่งฝั่งอีกแล้วรู้แต่เขาเป็นสองทีมอีกแล้วแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้สูงสุดคือไม่มองหญิง 39% แต่ขอโทษนะฮะโสดตามมาติดๆเลยครับ 35% นะฮะและมีเจ้าของอีกเพียงแค่ 26% เท่านั้นนะฮะมาที่ด้านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณชงกันเลยสวัสดีครับผมชงทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับคอนโดอสังหาริมทรัพย์ของผมก็จะมีให้เช่าโกดังแล้วก็เป็นเจ้าของตึกคอนโดครับโอ้โหใช่อ่ะคอนโดของผมมีทั้งหมด27ชั้นมี400กว่าห้องครับหน้าที่ของผมก็คือดูแลลูกค้าตั้งแต่ซื้อจนถึงบริการหลังการขายครับอะไรอ่ะถึงคุณจะไม่จองห้องผมก็ไม่เป็นไรแต่ช่วยมาจองห้องหัวใจผมได้ไหมครับคอนโดผมมีหลายชั้นแต่ตัวผมนั้นไม่มีหลายใจให้โอกาสผมนะครับโลมาคนนะทำธุรกิจอสังหาตอนแรกว่าก็คงซื้อห้องมาแล้วก็ปล่อยเช่าขายไปเจ้าของคอนโด27ชั้นคุณธงถ้ามาจีบลูกสาวเราให้ยืนรออยู่หน้าบ้านก่อนเอาอีกแล้วและถ้าคุณอยากเข้าเอาคอนโดให้พ่อห้องหนึ่งครับคือคนนี้ที่เราชอบเพราะว่าเขาตรงสเปคแบมบี้เขาดูสะอาดสะอ้านดูสะอาดดูสะอาดเลยอ่ะดูสะอาดยิ้มแม่ยิ้มนะฮะยิ้มได้เลยอ่ะโอ้ยและอีกอันนึงมีสิทธิ์ว่าไอ้ TikTok นั้นน่ะอาจจะเป็นคุณชงได้เหมือนกันเพราะเราเองคือเราคุ้นๆหน้าเราเองก็เล่น TikTok มา3ปีแล้วยอดฟอลตอนนี้3คนแล้วโหคุณชงอ่ะให้โสดไปก่อนโสดไปก่อนเลยชอบชอบชอบแน่นอนว่าสเปคแบบนี้หุ่นแบบนี้แบมแบมมีสเปคของเขาแล้วแบมบี้แบมบี้แบมแบมบอกผมว่าคนเนี้ยโสดครับเอางี้เลยนะเดินมา5คนมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เห็นเราอ่ะเป็นเพชรเป็นทองเป็นของมีค่ามันจะมีอยู่คนหนึ่งที่แววตามองเหมือนเราอยากจะได้เราไปตกขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะไปคุยกันข้างนอกไหมเขาบิ้วอยู่เขาบิ้วอยู่มันก็คุยให้แบบคนอื่นเขาดูมันก็คุยแบบ
ขาจะมองเราเป็นแบบของมีค่าไม่ได้มองเราแบบไร้ค่าอย่าเรียกเขาว่าชงแต่จงเรียกเขาว่าผมลิขิตฮะเพราะฉะนั้นแล้วคุณชงโสดฮะโสดไปเลยดูสิคะขาวฟันสวยหน้าใสยิ้มก็แบบโปรยเสน่ห์เกดนั่งเกดยังรู้สึกแบบละสายตาไม่ได้เลยโทษนะแม่พูดเหมือนแม่จะเอาเองเลยนะตอนนี้แม่หิวค่ะไม่แต่เขาดูดีมากแต่คือดีขนาดนี้จะมาถึงลูกสาวแบมบี้ได้เหรอมีเจ้าของมีเจ้าของไม่ออกเลยฮะแม่บอกอย่าเพิ่งเคลิ้มกันไปคุณชงของเรามาแรงนะได้ไป3โสดจากกูรูและอีกหนึ่งมีเจ้าของฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 56% สูงมากฮะรองลงมามีเจ้าของ 32% และน้อยที่สุดฮะอยู่ที่ไม่มองหญิง 12% ด้วยกันท่านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณโบกันเลยสวัสดีครับผมโบเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างประเทศครับนอกจากทำงานแล้วนะครับผมยังชอบถ่ายรูปด้วยนะครับผมชอบถ่ายรูปโดยเฉพาะรูปคนเพราะว่ารูปคนนะครับสามารถส่งอารมณ์ให้กับรูปภาพได้ทุกครั้งนะครับที่เขากลับมามองรูปภาพที่เราถ่ายเขามีความสุขผมก็มีความสุขด้วยครับปกติถ่ายรูปต้องมองกล้องแต่วันนี้ผมอยากให้คุณมองมาที่ผมครับเป็นแฟนผมวันนี้ถ่ายรูปฟรีตลอดไปให้โอกาสผมนะครับโบโดดออกมาด้วยความแบบสไลด์ข้างแล้วสเต็ปนับไขว้3 2หยิบหัวใจออกมาแล้วและขณะที่มายืนผู้ชายทุกคนเขายืนให้สาวโสดเลือกโบทำไงพอยตลอดแบบนี้ซึ่งเอ็นเอียงไปทางอื่นไม่ได้เลยจากนอกจาก Hi Queen Bobo ไม่มองหญิงไม่ได้ฮะโอ้โหอ๋อตรงๆนะผมสังเกตโบ้คนเดียวเลยนะเวลายืนเขาจะเปลี่ยนทุกประมาณ5นาที10นาทีแล้วแต่ท่าว่าเขาจะพอยต์ซ้ายหรือพอยต์ขวาแล้วเวลาเขาเป็นคนยืนที่มีโพสต์ตลอดเวลาจริงแล้วตอนภาพ VTR เวลาแบบคนนั่งจะเขียนโต๊ะอะไรเขาแบบเหมือนจะหลังตรงเกินไปเขาจะมีแบบมุมอะไรของเขามุมพิเศษของเขานะครับผมยังไงอ่ะคุณโบ้ก็ไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยอ่ะคือออร่าที่เขาที่นำออกมาก่อนที่ตัวเขามาถึงจุดยืนเนี่ยความจิกกล้องของเขาอะสุดๆเลยอะนั่นแหละคนเนี้ยคือแบบเอาอยู่มากแล้วแบบในใจมันเหมือนแบบมองฉันสิอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบยิ้มแล้วแบบเงี้ยมันขอลองจิกมะตูมหน่อยได้ไหมครับนี่ไม่รอดนะไหนไหนมะตูมจิกสิเนี่ยนี่ต่างกันเลยไม่มองหญิงไม่มองหญิงไปเลยอะโบโบมาหาลูกสาวพ่อเหรอลูกมาหาลูกสาวพ่อเข้าบ้านเลยเข้ามาบ้านเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยรอก่อนหน่อยเป็นผู้ชายเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาได้เลยลูกสาวพ่อนอนอยู่ขึ้นไปปลุกได้เลยลูกเหรอปล่อยไปเลยได้ยังไงแบมบี้แบมบี้เพื่อนมาหานะลูกโบมาหาเดินนั่นเลยอ่ะสิ่งที่เราสัมผัสได้กับตาเนื้อของเราคือตอนเขาเดินออกมาระหว่างที่เขาเดินเหมือนมันมีเสียงตะโกนกระแทกหน้ากูรู้ว่าแบบไม่มองยิงไม่มองยิงกระแทกกระแทกเรามาจนเราแบบมันเลือกอันอื่นไม่ได้จริงๆอ้าวไม่มองยิงครับไม่มองยิงไปเลยอ่ะโอ้ตายแล้วคุณโบของเราได้ไป4ไม่มองยิงจากกูรูเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโสดแค่คิดเห็นคล้ายกันนะสูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิง 74% นะรองลงมามีเจ้าของ 17% และโสดอีก 9% มาที่ชายหนุ่มท่านสุดท้ายฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณท็อปกันเลยสวัสดีครับผมท็อปเป็นล่ามภาษาจีนครับนี่ฮะผมชื่อท็อปผมชื่อไทยชื่อโจจงไทยฟังอีกที่ผมเป็นล่ามภาษาจีนเพราะว่าผมเรียนจบปริญญาตรีและโทจากประเทศจีนครับผมจะสนิทกับคุณแม่มากเวลามีปัญหาอะไรก็จะปรึกษาท่านตลอดแล้วก็เวลาอยู่บ้านก็จะชอบหากิจกรรมทำร่วมกับท่านจะได้ไม่เบื่อครับกิจ
จกรรมที่ชอบทำด้วยกันก็คือทำกับข้าวดูทีวีปลูกต้นไม้แล้วก็พาน้องหมาไปเดินเล่นครับเวลาคุยกับแม่แม่ก็จะชอบถามหาลูกสะใภ้ตลอดครับวันนี้ผมก็เลยจะชวนคุณมาเป็นลูกสะใภ้ให้คุณแม่ของผมครับน้องท็อปโสดจริงๆค่ะคุณแม่การันตีได้เลยค่ะน้องท็อปเป็นเด็กน่ารักมากเลยค่ะสาวโสดที่เลือกน้องท็อปไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอยู่บ้านทุกวันก็ไม่เบื่อถ้าคุณไม่เชื่อมาอยู่ด้วยกันไหมให้โอกาสผมนะครับไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยจะเหมือนสาวโสดของเราจะเหมือนน้องของเราคืออยู่กับคุณแม่อยู่กับคุณแม่สนิทคุณแม่ทำอะไรทำด้วยกันนู่นนี่นั่นผมชอบในความอบอุ่นในบ้านนั้นมากกว่าแต่มันจะมีรูปใน TikTok ย้อนกลับมาอีกแล้วใช่ว่าคนเนี้ยจะใช่คนในรูปหรือเปล่าที่ทำรูปหัวใจที่จับมือนู่นนี่นั่นแต่ผมดูในตอนนี้นะผมว่าคุณท็อปเนี่ยนะครับผมโสดครับโสดไปเลยอะคุณท็อปถ้ามาบ้านผมเนี่ยนะเออมาเข้าบ้านได้เลยให้เข้าบ้านเข้าเลยถือว่าตรงสเปคแต่ถ้าท็อปเข้ามาเรายังไม่ให้นั่งโซฟาไปดูหมากับคุณอ๊อฟก่อนเฮ้ยไปเล่นด้วยกันก่อนเพราะเขาเป็นล่ามฝากล่ามหมาให้ด้วยเออล่ามหมาจะกระโดดกัดคอคุณอ๊อฟอยู่แล้วส่วนใหญ่เราที่เห็นมาคนที่ติดแม่เนี่ยเขาจะมีความให้เวลาอยู่กับแม่เยอะทำให้อาจจะไม่มีเวลาที่จะไปมีแฟนอยากให้เก็บคนนี้ไปก่อนโสดจ้ะโสดไปเลยอ่ะเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยนะคะนี่คือความรู้สึกคุณชายอ่ะคุณชายนิ่งๆแล้วก็พอดูวิทยาแล้วเนี่ยมีความเป็นมามาสบอยนะคะแบบว่ารักคุณแม่มีความอบอุ่นเห็นด้วยค่ะโสดค่ะโสดไปเลยอ่ะสามโสดแล้วนะอีถนนหน้าบ้านกับอีถนนถ่ายเงาติ๊กต็อกอ่ะคืออันเดียวกันเลยเฮ้ยจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอโทษนะสายตาแกนี่แยกถนนออกด้วยเหรอทำไมจะไม่รู้ล่ะไทยหน้าลองมาทุกถนนแล้วเดี๋ยวว่ามันก็ไม่จริงหรอกแล้วไม่คือเรารู้สึกว่าท็อปอ่ะสอบไปทางมีเจ้าของแน่นอนจนกระทั่งว่าแม่เขาเปิดตัวแล้วพูดเราเชื่อทุกประโยคที่แม่พูดเลยลูกโสดจริงๆนะคะหาแฟนให้หน่อยคือเหมือนเป็นคำพูดจากผู้หญิงท่านหนึ่งที่อยากจะบอกว่าคนนี้เลี้ยงดูมาอย่างดีหน้าที่การงานครบแล้วแต่ขาดใครจริงๆอ่ะถ้าแม่เขาโกหกคุณเป็นครอบครัวมิจฉาชีพฮะโอ้แกใส่ร้ายเขาขนาดนี้เลยอ่ะคือมันน่าเชื่อถือมากยังไงก็มั่นใจว่าท็อปเป็นหนุ่มโสดฮะโสดไปเลยอ่ะโอ้โหคุณท็อปมาแรงจริงครับได้ไป4โสดจะกูรู้เลยนะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโสดสูงมากครับสูงสุดเลยฮะ59% รองลงมามีเจ้าของ 24% และไม่มองหญิงอีก 17% ด้วยกันเอาละแบมบี้ครับตอนนี้เราได้รู้จักหนุ่มๆครบทั้ง5คนแล้วนะฮะกูรูครับถึงช่วงเวลาที่พวกคุณจะต้องปรึกษากันว่าจะมอบปลีกกามเทพให้กับใครนะฮะตัดสินใจดีๆกูรูครับจะมอบปลีกกามเทพให้ใครครับเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละแบบไม่มีเสียงใช่ใช่โบ้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 เราตัดสินใจเลือกใช้เลือกใช้สิทธิ์มอบปีกกรรมเทพครับและผู้นั้นได้แก่ทำไอโคเองซะด้วยท็อปครับมอบให้คุณท็อปครับทีมงานครับนำปีกกรรมเทพไปมอบให้กับคุณท็อปครับทำไมถึงต้องเป็นคุณท็อปอ่ะก่อนที่จะตอบทำไมถึงไม่เปลี่ยนคนไปติดปีกกรรมเทพอีกฮะเราปีใหม่แล้วเราใช้คนเดิมเหรอฮะใช้ไปก่อนปีหน้าเขาก็เสียแล้วทำไมถึงมอบให้คุณท็อปบอกคือตอนนี้คุณท็อปอ่ะทุกคนวิเคราะห์อ่ะมันมี2สถานะที่มีเจ้าของก็ได้หรือโสดก็ได้มันลังเลกันอยู่อย่างเงี้ยก็เลยอยากจะดูเขาในรอบถัดไปก่อนอ่ะและในเมื่อกูรูตัดสินใจแล้วนะฮะคุณท็อปครับยินดีด้วยครับได้ปิดกรรมเทพผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญเลยครับตอนนี้เราเหลือหนุ่มกาสริอยู่4ด้านนะและอำนาจในการตัดสินใจย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีตัดสินใจดีไม่มีโอกาสแก้ตัวนะลูกนะพร้อมนะครับพร้อมค่ะและในหนุ่ม4คนนี้คุณแบมบี้จะตัดใครออกจากกลุ่มครับกูรู้ช่วยนะรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วโอเคตัดสินใจดีๆนะไม่มีโอกาสแก้ตัวนะจะตัดใครออกจากกลุ่มครับขออนุญาตตัดคุณโบค่ะ
ตัดคุณโบจากกลุ่มครับคุณโบครับเตรียมตัวเปิดเผยหน้าแท้เลยครับหนุ่มๆทั้ง3ท่านขอเชิญรับผ่อนได้ครับเชิญครับทันเลยเอาทำไมเลือกตัดคุณโบเป็นคนแรกครับเห็นด้วยกับพี่ๆกูรูทุกท่านมากเลยค่ะท่ายืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่ายืนท่าเดินของเขามันค่อนข้างที่จะดูมีการโพสต์เยอะไปหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาก็น่ารักค่ะเขาพยายามส่งไอคอนแทคตลอดแล้วตอนพยายามยิ้มให้ตลอดเขายิ้มให้เราแล้วรู้สึกไงลูกแบมบี้ก็น่ารักก็แบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยมันรู้สึกเป็นเพื่อนมันไม่รู้สึกถึงความที่อยากจะไปต่ออะไรเงี้ยฮะคิดว่าเขาน่าจะไม่มองหญิงค่ะสุดไปขึ้นมาฮะกูรู้ทั้งสี่ท่านครับยืนยันความไม่ของคุณต่อคุณโบโอ้โหพร้อมเพรียงเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหงายยกโซฟาหรือเปล่านะมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณโบครับสวยมากค่ะเนาะไอดีสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวไม่สิเดี๋ยวดูจริงอ่ะพร้อมนะ1 2 3หล่อไหมสวยโอเคครับถ่ายรูปหน่อยนะครับเอาเลยขอเริ่มจากพี่แท็กก่อนแล้วกันครับได้ครับเดี๋ยวลอยนะครับได้ครับนับนะครับ1 2 3โอ้ยล่อเลยอยากดูรูปหรือเปล่าอยากดูนับนะครับ1 2 3เป็นผู้อย่างนี้แต่มีกล้ามดีมีกล้ามกล้ามปูครับกล้ามปูต่อไปพี่ต้นครับขอ1ท่าเท่ๆโอเคงั้นนะครับ1 2 3รูปเดียวเท่เลยอุ๊ยเท่เลยรูปเดียวพอโชว์รูปให้ดูเลยงั้นนะครับ1 2 3แล้วรูปเก่าแล้วรูปเก่าด้วยเดี๋ยวแล้วเลือกรูปอายุไหนก็รูปเก่าด้วยพี่เกดพี่เหรอ1 2 3นี่ดูนะครับครับ1 2 3ไม่ได้ต้องถ่ายถ่ายกล้องอ่ะเหรอเกลียดมันไม่คิดด้วยงานนะครับเนื้อตัวของไอ้แก่ไม่เอาอายอ่ะโคตรไว้สัก3ปีอ่องตั้มหายเกียรติรูปครับ1 2ไปดูภาพกันดีกว่านะครับไม่อยากดูเลย1 2 3น่ารักต่อไปคุณแบมบี้นะครับเอาแล้วแบมบี้เฉลยแล้วลูกเฉลยแล้วเนี่ยเขาเป็นถ่ายเซลฟี่ได้ไหมครับเฮ้ยเซลฟี่ได้ใกล้ใกล้ได้เอาเลยได้หรอไม่ได้ดูท่าลงบันไดถ่ายรูปไหมได้ค่ะโอ้ยอย่าใกล้เอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วน่ารักครับเฮ้ยเฉลยดิเอาแล้วเลยอ่ะ1 5 2 3ในวันนี้ถ้าคุณแบมบี้สามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับ Signature Bangkok ห้องอาหารฝรั่งเศสตั้งอยู่ชั้น11ของโรงแรม V กรุงเทพเมื่อคุณก้าวเข้ามาที่ Signature Bangkok ห้องอาหารฝรั่งเศสแห่งนี้คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดหรูเหมาะสำหรับการรับประทานอาหารท่ามกลางความโรแมนติกเพลิดเพลินไปกับการรังสรรค์เมนูจากทีมเชฟผ่านครัวแบบเปิดพร้อมชมวิวเมืองเส้นขอบฟ้าและพระอาทิตย์ตกยามเย็นคุณจะได้ลิ้มลองอาหารฝรั่งเศสระดับมิชลินสตาร์ผสมผสานกับอาหารจากหมู่มวลดอกไม้ชูรสชาติจากดอกไม้และสมุนไพรโดยไม่ใช้เนยเครื่องเทศหรือเครื่องปรุงรสเดิมๆมากเกินความจำเป็นเพื่อดึงรสชาติที่แท้จริงจากเนื้อสัตว์ออกมาให้มากที่สุดและยังใช้วัตถุดิบที่โดดเด่นของแต่ละฤดูกาลของฝรั่งเศสมาเป็นส่วนผสมหลักในเมนูผ่านฝีมือทีมเชฟคุณภาพหากคุณเป็นอีกคนที่ชื่นชอบอาหารฝรั่งเศส
และอยากสัมผัสบรรยากาศดินเนอร์สุดหรู Signature Bangkok โรงแรมวีกรุงเทพเป็นอีกหนึ่งที่ที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อช่วงที่แล้วคุณแบมบี้เลือกตัดคุณโบ้ออกเพราะคิดเหมือนกูรูทั้ง4ท่านว่าคุณโบ้ไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งนี้จะแม่นยำหรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับเขาเป็นไข่เจฟฟี่ได้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยใกล้ๆได้ครับเอาเลยฮะเอาเลยฮะได้หรอไม่ได้ดูท่าลงบันไดมาถ่ายรูปหน่อยนะครับได้ค่ะติดตามตั้งแต่ประกวดนักร้องแล้วอุ้ยขอบคุณค่ะขอบมากเลยขอบคุณมากเลยของกล้องนะครับโอ๊ยโอ๊ยอย่าใกล้อย่าใกล้ถ่ายรูปหน่อยครับใกล้เกินนี่ตัวไปตัวมึงทำไรอ่ะเฮ้ยทำไรน่ารักครับเฮ้ยทะเลยดิเอาแล้วเอาแล้วอยากดูรูปกันหรือเปล่าครับอยากดูรูปกันเนาะให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวไรอ่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะฮะถือว่าเริ่มต้นได้ดีฮะตัดออกคนแรกคุณโบไม่มองเย่นี่ออกมาค่ะรู้สึกไงบ้างคุณโบมาถึงปั๊บทุกคนโจมเตลเลยพับพับพับไปหมดเลยแม่ตื่นเต้นครับเป็นรายการแรกที่ออกมาออกทีวีรายการแรกเลยใช่ครับเดี๋ยวคือทุกคนมาถึงปั๊บทุกคนจับเราได้หมดเลยนะด้วยความที่เราเป็นคนแบบโพสแบบเพื่อโพสตลอดเวลาเลยนะฮะถามเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งคุณโบครับมีแฟนหรือยังฮะอ๋อโสดครับโสดแล้วเวลาเราเป็นแฟนเนี่ยเวลามีแฟนเราจะเป็นคนยังไงฮะผมเป็นคนค่อนข้างที่จะโรแมนติกแบบไหนแบบไหนเนี่ยยกตัวอย่างความโรแมนติกของคุณซิก็อย่างเช่นกินข้าวกับป้อนข้าวให้อุ้ยอะไรนะถ้านอนข้าวป้อนข้าวให้แล้วเราป้อนข้าวเสร็จมีพลิกตัวให้ด้วยไหมฮะไม่ไม่ใช่คนตัวติดเตียงคือชอบป้อนข้าวด้วยป้อนข้าวใช่ไปไหนก็จับมือนั่งรถขับรถก็จับมือกันเอ้ยสมมุติสมมุติมีคนดูรายการเราอยู่นะฮะและเขาสนใจในตัวเรามีอะไรอยากจะบอกกับพวกเขาไหมฮะผมเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับแต่ถ้าเรื่องจริงใจผมจริงใจ 100% เลยครับใครสนใจใช้หนึ่งท่านนี้นะเข้าไปที่ Facebook รู้ไม่กันโสดนะเปิดวาร์ปไปเลยขอบคุณด้วยนะครับหนุ่มปรัชญาที่มีสถานะมีเจ้าของที่เราได้เคยให้เบาะแสไว้ตอนต้นนั้นพวกคุณยังจับเขาไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้เรามีเบาะแสมาเพิ่มเติมให้จากตอนแรกในคลิป TikTok เห็นแต่ภาพใช่มั้ยจ้ะคลิป TikTok ต่อไปนี้ฮะจะได้ยินเสียงเขาด้วยครับมาตั้งใจดูดีนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยฮะพี่รักไปหาอะไรอร่อยๆกินกันได้เลยเธออยากกินอะไรเธอก็เลือกเลยตัวผอมๆนี่ได้ยินเสียงแล้วเป็นไงฮะช่วยได้เยอะไหมฮะไม่ฮะไม่เลยฮะนี่ขนาดได้ยินเสียงยังไม่ช่วยอีกเหรอเขาหน้าเหมือนซานตาคลอสไปฮะแต่หวังว่าจะได้บอกแสอะไรเพิ่มเติมในการตัดสินใจนะฮะกูรูครับจับตาดูบททดสอบของเราให้ดีๆบททดสอบของเราในวันนี้ฮะครั้งนี้นุ่มๆปราศรีต้องถ่ายแบบคู่กับรถมอเตอร์ไซค์ฮะแต่ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวฮะจะต้องถ่ายแบบกับนางแบบสาวของเราด้วย Woo! และนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ประจำรายการยังอยู่กับเราน้องปลายฝน เริ่มต้นจากคนแรกกันเลยดีกว่าครับขอเชิญคุณไอซ์โอ้เลยอ๋อหรอมือพิจักเลยมือพิจักเลยเดี๋ยวอะไรนางไม่จับเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไม่เกี่ยวโบไลโบไลจองมือพิจักว่ะแกไม่ยอมแตะด้วยนะไม่แตะไม่แตะอันไรเลยมองตาหน่อ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 ยไม่มองตาด้วยเออบอกแก้วเลยจองเฮ้ยโอเคฝั่งนี้จอง
น้องๆหน่อยถ้าไม่กล้ามองหน้าเนี่ยว่าเป็นเขาแล้วแหละที่มีเจ้าของว่ะกับผู้ชายที่เป็นคนดูดิเอามือมาปังมาจำใช่ครับโอเคหนึ่งสองโอ๊ตเอามาเล่นเก็บอยู่รับได้ครับอยากเล่นแหละอยากเล่นอยากเล่นท่านต่อมาดีกว่าครับคุณออฟคุณออฟเดินกระดกกระเดกมากเลยเดินเข้ามาเลยโพสหนึ่งเล่นไปเลยเล่นไปเลยเน่ดูจอยโอเคไปที่รถไปที่รถไปที่รถมองตาหน่อยมองตาสาวขี่ฟีโนแดงหนึ่งสองโอ้หนึ่งสองฝนเงยหน้ามองเงยหน้ามองโอ้ย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 โไอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดาไอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดาโอเคครับพี่ตัวนี้ไม่ธรรมดาพี่รถน่าใกล้กัน1 2โอเคโอ้โห1ชอบนะท่านต่อมาครับคุณชงเดี๋ยวดูคนนี้ดูคนนี้ด้วยหนึ่งสองโอเคหนึ่งหนึ่งสองโอเคมองตากันหนึ่งหนึ่งสองโอเคตา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 เดี๋ยวหนึ่งสองโอเคโอเคจุกจุกเต้นด้วยเต้นด้วยจุกจุกมองตาหน่อยมองตาหน่อยเริ่มก่อนเล่นไปโอเคพี่ชายแล้วล่ะโอเคพี่ชายโอเคจะโตหรือเปล่าโอเคพอแล้ว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 คุณทำได้ไหมฮะท่านสุดท้ายฮะคุณทอมคนเล่นด้วยน้องไปน้องไปเออเขาเขินเริ่มตาแดงแล้วมองตาหน่อยมองตาแก้มแดงอ่ะมองตามองตาเริ่มตาแก้มแดงเริ่มตาเหมือนแม่กับลูกน่าจะยึดตัวไหนยึดตัวนั่งยึดตัวนั่นแหละหนึ่งสองไม่น่าจะมองเฮ้ยหอมด้วยผมมองตาหนึ่งผมใกล้อีกใกล้อีกหนึ่งสองต้มใกล้อีกหนึ่งสองต้มนั่นสีแม่แล้วโอเคโอเคหนึ่งโยก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 เริ่มต้นจากคนแรกคุณไอซ์มันเอาซะเราคิดเลยว่าเขากลัวเมียเขาด่าเปล่าใช่ที่แบบคุณหย่องมากอ่ะถ้าคุณมีแฟนมีเมียนี่คุณคือทาสเมียทาสแฟนเลยอ่ะเขาหรือเราเราอะไรอ่ะแหมกำลังจะถามเลยก็ถามเฉยๆไม่ต้องส่งมากำลังบอกคุณไอซ์อยู่ผมไม่เชื่อละผมว่าคุณมีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอ่ะเอาแล้วเมื่อกี้ที่ผมให้คุณอยู่หน้าบ้านผมใช่ไหมตอนนี้คุณไม่ต้องอยู่หน้าบ้านผมแล้วคุณออกไปอยู่ป้อมยามรปภเลยโอ้โหอยู่หน้าหน้าหมู่บ้านเลยหน้าหมู่บ้านเลยก่อนเลยไม่ได้ทำเพราะเกรงใจแต่เขาทำเป็นเกรงใจมันเป็นการแสดงเราเป็นผู้กำกับรปภคุณเป็นผู้กำกับภาพคุณก็น่าจะรู้คุณเลือกเล่นผิดทางไปหน่อยคิดว่ามีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอ่ะโอ้โหเก่งยืนยันว่ามีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอ่ะอ้าวสามมีเจ้าของเห็นต่างกับทุกคนหมดเลยฮะคือต้องบอกก่อนว่าการที่ไอ้ปฏิเสธสาวข้างหน้าหรือว่าไม่ยอมร่วมรายการไม่ยอมโฟลว์ไปกับรายการแต่คอยส่งสายตามาเป็นระยะยักคิ้วบ้างทำตาวิงวิงใส่บ้างเหมือนให้เห็นว่า
เราไม่ต้องแคร์ตรงนี้เลยครับเพราะวันนี้ผมมาหาคุณแค่คนเดียวโอ้มองแบบนี้เพราะพี่คิดว่าหนูเป็นหนุ่มโสดในวันนี้ฮะโสดเลยอ่ะโอ้ยมาตูนยืนยันอยู่เลยนะหนึ่งโสดกับสามมีเรื่องของนะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาโอ้มีเจ้าของก็ยังสูงอยู่ฮะ 53% นะฮะรองลงมาคือโสด 39% และไม่มองหญิงอีก 8% ด้วยกันท่านต่อมาครับคุณออฟของเราออฟหยุดเล่นหมาแล้วขึ้นมานั่งกับพ่อลูกเดี๋ยวพี่โอ้โหให้เข้าบ้านเลยให้เข้าบ้านเลยหรอให้เข้าบ้านเอ้ยเขาเข้าบ้านอยู่แล้วเขาไปเล่นหมาอยู่บ้านเล่นหมาแล้วถ้านะตอนนี้ถ้าถามผมมีสิทธิ์ในการคว้าในการอะไรมันไม่มีการเก้อเขินเอาซะเลยอ่ะมันสนิทใจไปที่จะเล่นกับปลายฝนเราเลยเอ็นเอียงไปทางไม่มองหญิงไม่มองหญิงไปเลยอะเอาสิเอาสิไม่รู้สิเหมือนเล่นกับปลายฝนเหมือนกับว่าไม่ได้เล่นกับปลายฝนในฐานะที่ปลายฝนเป็นผู้หญิงสาวแซ่บเกดก็ยังรู้สึกว่าน้องออฟคือไม่มองหญิงค่ะไม่มองหญิงคนนึงอะเอาแล้วแต่เท่าที่หมุงน้องคนนี้มีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยอะมันยังไม่สอดเลยนะสอดเวลาที่หนุ่มๆทำแบบทดสอบเวลาที่ตูมจะมองว่าใครแบบไม่มองหญิงอ่ะตูมจะคิดเสมอว่าถ้ากูอยู่ตรงนั้นกูจะทำอะไรบ้างออฟทำทุกสิ่งที่ตูมจะทำหมดเลยทั้งลงไปเล่นกับพื้นดึงมาหอมโดนขึ้นซ้อนทุกอย่างเอามือเคาะทุกอย่างตูมจะทำแบบนั้นตูมถ้าตูมทำตูมจะทำแบบออฟเป็นไปได้สูงมากว่าออฟเนี่ยแหละฮะยังเป็นอีกหนึ่งไม่มองหญิงที่เหลืออยู่ในรายการไม่มองหญิงไปเลยอ่ะอ่ะตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่ากูรู3ท่านคิดว่าเขาไม่มองหญิงส่วนคุณแท็กคิดว่าเขามีเจ้าของนะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับมีเจ้าของสูงสุดคือ 44% แต่ขอโทษนะฮะโสดไม่น้อยนะครับ 37% หรือว่าเป็นตัวเลขที่ต้องคิดดีๆเลยนะฮะและไม่มองหญิงอีก 19% ท่านต่อมาคุณชงของเราเชียร์เพราะว่าเขามีเสน่ห์เหลือเกินเขามีเสน่ห์เหลือเกินอ่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเต้นค่อมจังหวะหรือเต้นมากได้เลยเนี่ยแต่มีความน่ารักอ่ะเนี่ยโสดค่ะโสดไปเลยอ่ะคุณชงกำลังหลอกเราอยู่เพราะเขาเป็นคนมีเจ้าของแล้ว 100% ครับเฮ้ย 100% เลยเหรอทำไมอ่ะเวลาที่เขามองปลายฝนเขาไม่ได้เป็นมองเหมือนคนที่อยากจะเล่นด้วยนะแต่เขามองเหมือนคนระแวงมันเป็นการระแวงที่ชัดมากแววตาเขาอะจากแววตาตอนเบรกหนึ่งกับเบรกเนี้ยไม่เหมือนกันเลยเขาเป็นคนที่ไม่กล้าสู้ตาคนไปเลยแล้วเจ้าของของชงน่าจะมีลักษณะคล้ายๆปลายฝนด้วยเหรอโทษนะเขาเกิดงานหลักแกนี่ดีเจหรือ DSI อะไม่ต้องใช้หลักการ DSI ครับแค่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเป็นพอคุณชงถ้าเกิดเฉลยออกมาแล้วมีสถานะสดอันอื่นที่ไม่ใช่มีเจ้าของตูมจะให้คุณชงเนี่ยขี่หลังแล้วตูมจะเนี่ยเป็นควายวนเวทีใหญ่เนี่ยเลยฮะรอบนึงให้แค่ขี่หลังแทนได้ไหมไม่ให้ชงให้คุณชงเลยประเดิมฉากใหม่เลยประเดิมฉากใหม่ได้แต่ถ้าผมถูกผมขอขี่หลังแท็กพลันยูวนรอบเวทีฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตามความเข้าใจก่อนนะดูเกี่ยวอะไรด้วยวะเดี๋ยวไม่หรือว่าพี่จะไม่ไหวไม่สู้ระดับเลเวลกูรูมันไม่เท่ากันอยู่แล้วได้เอาไงไม่ติดเอางี้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดก็ได้โอ้ยมันหยามมันปีใหม่มันเริ่มหยามเราหนักมากโสดไปเลยโสดไปเลยเอาชุบไปก่อนคิดว่ามีเจ้าของกูโสดครับผมมีเจ้าของไปแล้วเอาสวยเลยเอาสวยเลยเอาถ้าอย่างนั้นโสดกูไม่คอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์อย่าออกตัวแรงกูโสดเลยอย่าออกตัวแรงโสดนะโสดเลยไม่ต้องคอมเมนต์โสดเลยเฉลยเลยเฉลยเลยขึ้นแล้วมากูขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอยู่ดีๆก็ดีแล้วผมก็ชอบยุ่งจังเลยโสดเลยผมอยู่กับน้องไปกับผมไปด้วยกันชงไปด้วยกันชงชงไม่ต้องนั่งพื้นไม่ต้องเล่นกับหมามานั่งในใจลูกพ่อเลยเด้โสดไปเลยโสดไปเลยโสดไปเลยตอนนี้ประตูโดนรุมนะเสียใจที่ไม่เชื่อสามโซนกันหนึ่งมีเจ้าของมาดูซิผู้ชมในสตูดิโอมีใครเข้าข้างประตูบ้างมีพร้อมแล้วผลโหวตมาครับเอาแล้วเอาแล้วมาเอาแล้วมาเอาแล้วมานี่20คนนั้นอ่ะจดชื่อไว้จะได้มาขี่มาตูมานี่ตอนนี้นะ
สูงสุดอยู่ที่โสดนะ 54% โอ้โหคนคิดเหมือนพี่แท็กเยอะนะรองลงมาครับไม่มองหญิงนะฮะ 26% คิดเหมือนมะตูมน้อยสุดเลย 20% แล้วตอนนี้ไม่ต้องย้ำเป็นพิธีกรต้องเป็นกลางท่านสุดท้ายฮะคุณท็อปของเราดูจากการเต้นแล้วไม่ได้เลยอ่ะเหมือนเต้นกับคุณแม่ที่บ้านเป็นอะไรที่น่ารักมากคนนี้โสดครับโสดเลยพอเสร็จแบบทดสอบแล้วอ่ะท็อปอ่ะเหมือนแบบว่าขอบคุณปลายฝนเสร็จปุ๊บใช่ไหมก่อนเดินออกอ่ะเขาหันมามองแบมบี้เหมือนประมาณแบบว่าเป็นยังไงบ้างครับผมทำดีไหมครับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการรีเช็คฟีดแบ็กจากคนที่เขาชอบครับเห็นด้วยกับแท็กพันยูฮะว่าน่าจะเป็นหนุ่มโสดฮะโสดไปไหนฮะดูค่ะโสดค่ะปลายฝนชวนเต้นถ้าตายพิตตี้สู้ชีวิตปลายพิตตี้สู้ชีวิตพยายามชวนเต้นเต้นไงสุดท้ายเขาทำอะไรครับเดินสวนสนามเต้นแล้วเต้นแล้วเหมือนเดินสวนสนามเรารู้สึกว่านั่นน่ะคือธรรมชาติของเขาเรารู้สึกว่าเขาน่าจะโสดโสดครับโสดไปไหนฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้ยโสดสูงมากครับ 58% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 25% และไม่มองหญิงอีก 17% ด้วยกันและกูรูครับถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องปีกกามเทพอีกครั้งหนึ่งฮะตัดสินใจดีๆนะฮะกูรูครับจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับไม่ต้องเราคุยกันแล้วบอกเลยยึดคืนโอเคฮะขอใช้สิทธิ์ไม่มอบปีกกามเทพครับไม่มอบปีกกามเทพให้ใครเลยฮะทีมงานครับนำปีกการประเทศกลับคืนมาที่เดิมครับทำไมอ่ะทำไมถึงยึดปีกการประเทศคืนเลยมันเป็นช่วงวินาทีสำคัญแล้วจะเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายแล้วเรามองว่าควรให้แบมบี้ใช้หัวใจบ้างครับแน่นอนครับตอนนี้อำนาจในการตัดสินใจย้ายเป็นของแบมบี้ทันทีแล้วนะตัดสินใจดีๆนะครับและในหนุ่ม4คนนี้คุณแบมบี้จะตัดใครออกจากกลุ่มครับกูรู้จะแล้วคุณไอ้สู้ชีวิตมากคุณไอ้เถียงบอกไม่ไม่ไปไม่ไปอย่าตัดเอาไปเอาไปเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเอาละชมพูแบมบี้มันจีจะตัดใครออกจากกลุ่มครับขออนุญาตตัดคุณออฟค่ะตัดคุณออฟออกจากกลุ่มครับคุณออฟครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับทำไมเลือกตัดคุณออฟออกเป็นคนที่2ครับมีบางมุมที่หนูคิดว่าไม่มองหญิงตรงมุมไหนที่หนูรู้สึกว่าเขาไม่มองหญิงอ่ะการยืนบางมุมแล้วก็เขาไม่ได้สนใจหนูขนาดนั้นด้วยเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจเราขนาดนั้นเราเลยคิดว่าเขาอาจจะเป็นไม่มองหญิงอีกคนนึงก็ได้อย่างงี้เหรอค่ะเอ้าชูป้ายขึ้นมาฮะไม่มองหญิงไม่มองหญิงไม่มองหญิงและมีเจ้าของไม่มีใครคิดว่าเขาโสดเลยขอให้เป็นอย่างนั้นนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณออฟครับแดนเซอร์ชุดนี้ทำทุกอย่างเป็นทุกอย่างทำทุกอย่างเป็นทุกอย่างแล้วให้อาหารผมไก่เด้อไก่เด้อข้าวเปลือกยังไงอะยังไงอะสาวจีบแล้วไม่สนยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้ปอมเป็นแมวเลยปอมเป็นแมวอย่าโสดนะอย่าโสดนะตายแล้วอ่ะหรือมีเจ้าของหรือยังไง
หรือยังไงหรือยังไงโสดหรอหรือยังไงโสดเหรอเอ้า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 โสดเหรอโสดเหรอเอ้าไม่หรอกเอาแล้วไม่โสดหรือยังไงยังไงอย่าโสดเป็นการตัดสินใจที่เฉียบขาดมากฮะตัดออกอีกหนึ่งคนคุณอ๊อฟไม่มองเย็นคุณอ๊อฟครับมีแฟนหรือยังฮะมีแล้วครับมีแล้วผมไปได้ยินมาว่าแฟนของคุณก็เคยมาเป็นปรัชญาในรายการของเราด้วยเอาเหรอใช่ครับที่ว่าครั้งนั้นเป็นไงฮะแฟนเข้ารอบลึกไหมรอบที่2เหมือนกันครับรอบที่2โอ้โหถือว่าเท่ากันนะเท่ากันนะแฟนชื่ออะไรครับชื่อคิมครับชื่อคิมอ๋อคุณคิมนะคบกันมานานหรือยังฮะก็เพิ่งครบรอบ1ปีไปเมื่อที่ผ่านมาเร็วๆเนี่ยครับว้าวไหนๆก็เพิ่งผ่านครบรอบ1ปีไปนะฮะผมเชื่อว่าเดี๋ยวรายการออกอากาศได้ดูอยู่ด้วยกันแน่ๆมีอะไรอยากจะบอกคุณคิมมั้ยครับก็จริงๆก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะครับที่เข้าใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือให้กำลังใจซึ่งกันและกันตลอดมาก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่มาร่วมสุขในการของเรานะขอเสียบมือให้กับคุณด้วยและแน่นอนครับในเมื่อคุณยังไม่สามารถหาชายหนุ่มปรัชญาที่มีสถานะมีเจ้าของที่เราส่งเบาะแสให้คุณนะฮะคุณปล่อยเขาผ่านเข้ามาถึงรอบนี้เลยฉะนั้นในรอบนี้เราก็มีเบาะแสเพิ่มเติมให้อีกเช่นกันครับแต่งก่อนแต่งก่อนครั้งนี้สัญญาเลยจะได้เห็นหน้าเขาโดยที่เราจะไม่ใช้ฟิลเตอร์บังด้วยเฮ้ยไม่มีแอปมาบังหน้าเขาแน่นอนได้เห็นพร้อมไหมฮะพร้อมได้เห็นหน้าเลยฮะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปTikTokนี้ครับเฮ้ยไหนหน้าวันนี้เราจะได้ดินเนอร์กลับไปไหมเนี่ยได้แน่นอนกูรู้ที่มาวันนี้ไม่เท่าไหร่โอ้ยมะตูมก็แม่นนะเขาบอกว่าเป็นควีนนะเห็นหน้าควีนตกบัลลังก์ไปแล้วเฮ้ยควีนตกบัลลังก์ไปแล้วพี่ลูกเกดก็แม่นคนนี้แม่นหรือมั่วโอ้ยมีพี่แฮกด้วยคนนี้เก่งเลยคนนี้ตัวดีเลยเลือกไม่มองหญิงให้สาวโสดประจำเจ็บปวดมากแล้วกูรู้ต้นล่ะไม่ได้มาตั้งนานแล้วทายไม่ถูกหรอกตัวเองหันหน้าไปยิ้มทีนึงสิจะดีหรอเดี๋ยวเขาก็เห็นหน้าหมดหรอกไม่เป็นไรหรอกนิดนึงนิดนึงอ่ะก็ได้ก็ได้เฮ้ยใครอ่ะพี่เกลือฮะเอ้าไม่รู้นะไม่รู้ว่าได้อะไรจากคลิปนี้บ้างหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ก็เห็นมือชัดขึ้นนะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะฮะเรามาเริ่มต้นจากคนแรกกันเลยดีกว่าคุณไอซ์ครับก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณไอซ์ก็คือชอบทำเซอร์ไพรส์อยากรู้ต้องถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับอะไรคือชอบทำเซอร์ไพรส์จ๊ะชอบทำเซอร์ไพรส์ให้แฟนครับถ้ามีแฟนเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยทำให้แฟนคือจริงๆอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าทำด้วยมือของผมเองทำอะไรฮะอาจจะเป็นวิดีโอตัดต่อใช่เป็นคลิปวิดีโอใช่ครับคุณลองพูดว่าที่รักเราจะไปกินอะไรกันดีครับแล้วทำมือโอเคให้เห็นฝ่ามือชัดๆครับที่รักเราจะไปกินอะไรกันดีครับดีฮะเชิญครับได้ว่ะคุณชอบอะไรในตัวแบมบี้ครับจริงๆนั่นแต่ผมขึ้นเวทีมานะครับผมยังไม่เห็นหน้าเขาชัดๆเลยคือทำไมฮะผมสายตาสั้นครับเอางี้ยังไม่เห็นหน้าชัดเลยนะเข้าไปดูใกล้ๆครับเชิญนะเฮ้ยลงมาเลยลงมาเลยขอดูมือเห็นไหมถ่ายมาครับถ่ายมาพอแล้วเร็วดูเลยไปดูเลยมากลับมากลับมามึงเนี่ยนะคิดได้ข้างเลยฮะมิวใช่ว่ะเป็นไงฮะเห็นหน้าชัดแล้วเป็นไงฮะก็น่ารักมากครับน่ารักมากนะฮะอ้าวเชิญครับแล้วคลิปที่ตัดต่อให้แฟนนะครับยอดวิวใน TikTok เยอะไหมไม่ได้ลง TikTok ครับเรื่องนะเมื่อคืนนี้คุณพาแฟนไปกินข้าวที่ไหนคะไม่ได้กินครับผมอยู่ห้องครับไม่มีแฟนนี่เชิญนะ
ตอนทำแบบทดสอบทำไมคุณถึงดูรังเกียจปลายฝนขนาดนั้นเออจริงๆผมไม่ชอบจับตัวคนที่ผมไม่รู้จักครับแล้วถ้ารู้จักแล้วคุณจะจับไหมจับแต่ว่าไม่ได้โอบเอวแบบนั้นล่ะครับอ๋อใช่ครับถ้าสมมุติคุณได้คบกับแบมบี้แล้วคุณจะเปิดตัวเขาใน TikTok คุณไหมตอนนี้ผมไม่เล่น TikTok ครับแต่ถ้าอยากจะเปิดตัวใน TikTok ก็สร้างแอคเคาท์ได้ครับนี่เจอนะคุณโสดมานานหรือยังครับสักพักใหญ่มากครับใหญ่มากแค่ไหนคะกี่ปีเลย1ปีครับถ้าแบมบี้ไม่เลือกคุณวันนี้คุณจะพูดอะไรกับคุณแม่แบมบี้ครับอู้ดูอาจารย์เสียคนที่รักเดียวใจเดียวไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยหมดเวลาประจำที่เลยฮะมันเป็นการพูดแบบเตะไปเลยท่านต่อมาคุณชงครับก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณชงก็คืออยู่ด้วยกันตลอดอยากรู้ต้องถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะหมายถึงคุณกับแฟนหรือเปล่าคะไม่ได้เป็นแฟนครับไม่ได้เป็นแฟนครับแล้วเขาเป็นใครล่ะคะเป็นคนคุยเก่าครับพูดว่าที่รักเราจะไปกินอะไรกันดีครับแล้วโอเคหันฝ่ามือมาทางนี้ครับที่รักวันนี้เราจะไปกินอะไรกันดีครับทําฝ่ามือมาชัดๆครับหันมาครับอันนี้มือหวานเชิญครับคุณชงอยากเห็นผมคานหรืออยากเห็นคุณมะตูมคานครับอยากเห็นพี่มะตูมคานมึงเจอกูเชิญนะคุณชงครับแล้วคุณซ้อมผิดหวังมาแล้วหรือยังครับผมไม่คิดนะครับว่าจะเจอความผิดหวังเฮ้ยมั่นใจได้มั่นใจได้ไม่ต้องไปหลอกเลยกูอยากชอบเดี๋ยวไม่ต้องไปหลอกเลยวันนี้คุณคิดว่ามะตูมจะได้คลานไหมครับแน่ๆครับคุณชงคุณชงถ้าคุณโสดคุณจะมีอะไรบอกมะตูมครับก็มาดิครับถ้าสุดท้ายแบมบี้เลือกคุณคุณจะพูดอะไรกับคุณแม่ครับลูกคุณแม่เลือกถูกคนแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวมะตูมมันฟีดเราไปเรื่อยๆแล้วอ่ะเอาอีกคุณอยากเห็นคุณมะตูมร้องไห้ไหมครับถ้าได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญเลยครับไปมะตูมต่อเสียใจด้วยนะครับที่บุญคุณคงไม่พอจริงๆไอ้รูปที่คุณถ่ายที่เห็นแค่เงานั้นตอนนั้นถ่ายตอนกี่โมงครับยังไม่เห็นรูปเลยครับดีใช่นะเราเป็นพวกกันใช่ไหมนี่คำถามหรืออะไรวะเนี่ยคุณเป็นผู้ชายเจ้าชู้ไหมคะเจ้าชู้ไหมครับไม่ครับผมเคยผิดหวังมาก่อนครับก็เลยไม่อยากทำให้คนอื่นผิดหวังบ้างอู้เชิญนะตอนที่ผมบอกว่าให้คุณไม่ต้องนั่งพื้นบ้านไม่ต้องนั่งโซฟาไปนั่งอยู่ในใจของแบมบี้เนี่ยคุณรู้สึกอะไรครับถ้าคุณต้นเป็นคุณพ่อก็คือเป็นคุณพ่อที่ดีเลยครับเออหมดเวลาครับประจำที่ฮะท่านสุดท้ายครับคุณท็อปฮะก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณท็อปก็คือห่างช่วงโควิดอยากรู้ต้องถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะอะไรคือห่างไรเสียงอะไรคือห่างช่วงโควิดล่ะครับน้องท็อปก็พอดีผมกับแฟนเก่าเลิกกันช่วงโควิดอะครับอ๋อใช่นะคบกันนานเท่าไหร่คะคนนี้คบกันไม่นานครับประมาณ4เดือนได้แล้วกลับมาคบกันใหม่นานหรือยังครับไม่ได้กลับมาคบกันแล้วครับเคยเที่ยวไหมครับเคยเที่ยวไหมสถานบันเทิงเที่ยวกลางวันครับเที่ยวกลางวันนะไม่เที่ยวกลางคืนนะเชิญครับลองแนะนำตัวกับแบมบี้เป็นภาษาจีนหน่อยครับเชิญครับนี่ฮาวแบมบี้我的泰文名字叫 Top 我的中文名字叫廖家俊今天很开心能见到你แปลนะครับก็ผมบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อไทยครับชื่อท็อปชื่อจีนก็คือเลี่ยวเจียวจินวันนี้ก็คือรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเจอคุณแบมบี้ครับน่ารักคุณชอบส่วนไหนของแบมบี้คะชอบส่วนไหนตัวสาวสวยของเราครับจริงๆผมชอบรอยยิ้มอะครับเวลาเขายิ้มแล้วดูมีเสน่ห์ดวงตายิ้มไปด้วยดวงตายิ้มไปด้วยใช่ไหมฮะท็อปจิ๋วใจเดี๋ยวโชว์อะไรอะไรอะไรอยากพูดอะไรภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยโอ้คุณหันมาพูดกับผมว่าที่รักวันนี้เราจะไปกินอะไรกันดีครับเป็นภาษาจีนอีกไหมพร้อมกับโอเคฝ่ามือมาที่รักวันนี้เราจะไปกินอะไรกันดีครับเอาเชิญนะทำไมคุณถึงมีบุคลิกที่นิ่งและดูเกรงเวลาแบมบี้มองคุณครับพอเวลาหันหน้าไปหาแบมบี้แล้วเจอแบมบี้แบบหันมามองผมเหมือนกันก็รู้สึกเขินคุณเชิญนะเพื่อความเท่าเทียมถ้าคุณแบมบี้เลือกคุณคุณมีอะไรจะพูดกับคุณแม่คุณแม่ครับ
ผมเป็นคนรักใจรักใครรักจริงนะครับแล้วก็รักแค่คนเดียวถ้าเกิดได้ผมเป็นลูกเขยเนี่ยวางใจได้เลยผมไม่วอกแวกแน่นอนครับโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรนะนี่ฮะก็จริงใจนะจริงใจนะมาที่การวิเคราะห์ของกูรูละกันนะคือไอซ์เนี่ยบอกตรงนะพอเข้ามารอบตอบคำถามมาตุ้มกับผิดหวังแบบหนักไปเลยอ่ะเพราะตุ้มรู้สึกว่าเขาก็ยังใช้คำตอบที่ดูไม่เป็นตัวเขาอยู่เหมือนแบบปิดบังดูไม่กล้าพูดทุกเรื่องดูวกไปวนมามันเหมือนเราจับพิรุษได้หลายอย่างมากๆเลยกับอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เรายิ่งมั่นใจว่าเขาคือเจ้าของคลิปที่ถ่าย TikTok อันนั้นน่ะเพราะมือจริงๆนะถ้าดูจากมือ3คนที่เราให้ทำท่านี้ที่พี่ทำท่านี้มือเขาใกล้เคียงที่สุดแล้วมือที่ถ่ายในคลิปอ่ะมือที่ถ่ายในคลิปอ่ะสังเกตดูมือเนี่ยจะมีเส้นเลือดอยู่เยอะมากมันเป็นเส้นเลือดขอดของคนที่ถือของหนักแล้วเขาถือกล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่านี่แหละไอ้นี่แหละอ่ะมาค่ะคนที่คุณชงนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่เกี่ยวกับใครขี่หลังใครทำตามเนื้อผ้าเลยได้ชงมีเจ้าของสำหรับประตูยังคงเป็นคนที่มีเจ้าของอย่างหนักหน่วงอยู่จริงอ่ะชงเป็นผู้ชายที่เลิศตรงที่ไม่สามารถโกหกคนทางสายตาได้เลยเราจับเขาได้เลยตุ้มรู้เลยว่าชงมีความกังวลดูรู้เลยว่าผลออกมาเป็นยังไงและมะตูมจะต้องเล่นอะไรสำหรับเก็บเขาไม่ได้ดูว่าเขามีความกังวลนะว่าเครียดแล้วก็มาหลอกมาอะไรเหมือนเขาเอนจอยแล้วก็เขาไม่มีอะไรที่จะปิดบังเขาก็เลยคุยเล่นได้คุยเล่นกับพี่ทักษ์คุยเล่นกับตูมได้อะไรเงี้ยมีความรู้สึกเขาจริงใจอะแล้วมีลูกแววตาที่เขามองเวลาเขาพูดถึงแบมบี้อะมันเหมือนมันมีสปาร์กอะมันมีไม่รู้มันเป็นประกายอะเก็บมีความรู้สึกว่าเขาอะชอบหนูจริงยังไงพี่ก็เชียร์คนนี้ไม่ใช่เพราะพี่ต้องให้มาตูมขี่หลังหรือพี่ต้องขี่หลังมาตูมนะอันนั้นไม่เกี่ยวนะมันเป็นเกม คือแน่นอนว่าด้วยการตอบคำถามด้วยอะไรต่างๆนานาดูเขาไม่กังวลเขาก็ไปของเขาไปเรื่อยๆแต่ถ้าหนูจะเลือกคนแรกพี่ก็โอเคเลือกคนที่สองก็ได้คนสุดท้ายนะฮะพี่มองว่าท็อปเป็นโสดยังไงก็ไม่รู้นะว่าใครมองแบบไหนแต่พี่มองว่าสถานะของท็อปอะเป็นโสดเพราะเป็นโสดจากประสบการณ์ที่ยังไม่ค่อยเยอะด้วยพี่ก็ยังเชื่อว่าท็อปมีความจริงใจสูงอะไรก็ตามที่มันจริงใจอะมันสัมผัสได้คือการพูดการมองเวลาเขาบอกว่าผมไม่กล้ามองครับเพราะผมเขินไอ้คำที่เขาพูดว่าเขินพี่เชื่อจริงๆนะว่าเขาเขินมันไม่ได้เป็นการประดิษฐ์คำพูดออกมาให้ตัวเองรู้สึกแบบดูดีอะถ้าถามพี่ก็คิดว่าโสดเพราะแบบคิดว่าโสดเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้มีอะไร 100% ในรายการนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลือกเกิดอยู่ดีเดียวเลือกไปแล้วเขาไม่โสดขึ้นมาหรือแม้แต่โสดเราก็ไม่ได้แฮปปี้มากขนาดที่จะไปดินเนอร์กับเขาอันนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเราจะเลือกแบบไหนเลือกเพื่อเล่นเกมหรือเลือกเพื่อรักกันให้นึกถึงภาพวันที่เราไปดินเนอร์กับเขาอะแล้วระหว่างผู้ชายคนนี้กับผู้ชายคนนี้เราอยากไปอยากใครมากกว่ากันให้เลือกคนนั้นเอาละปรึกษากูรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างแบมบี้ทำไมทุกครั้งที่ฟังกูรูหนูเริ่มรู้สึกว่าแบบเหมือนเริ่มกังวลขึ้นเรื่อยๆเลยลำบากใจมากเลยค่ะลำบากใจนะส่วนหนึ่งที่ผมมองเห็นว่าคุณควรค่ากับการนั่งก็อีสอดๆของเรานะสิ่งหนึ่งคือผมเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าของความรักมากนั่นคือสิ่งสำคัญเลยกับเรื่องราวกับคุณแม่ผมได้ยินมาว่าก่อนตอนเด็กๆคุณก็ไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่สักเท่าไหร่จริงๆก็30ปีเลยก็ได้ค่ะ30ปีเลยที่ไม่ได้ใช้เวลาคุณแม่เลยเนื่องจากมีปัญหาต่างๆเข้ามาทําให้คุณอาจจะไม่ได้ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่เลยเพิ่งมาเริ่มใช้ชีวิตด้วยกันเมื่อไม่นานมานี้เองปีนี้ค่ะปีนี้เองเพิ่งปีนี้ที่ได้มาอยู่ด้วยกันได้มีเวลากับคุณแม่มากขึ้นค่ะเพิ่งจะปีนี้เลยมันเป็นปีที่คุณบอกว่านี่คือเป็นความสุขที่สุดในชีวิตของคุณแล้วใช่ก็รอมาทั้งชีวิตค่ะเพื่อที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วคุณใช้มันอย่างคุ้มค่าจริงๆใช่คุณพาคุณแม่ไปทุกที่คุณแม่เป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกอย่างในชีวิตของคุณแต่เห็นบอกว่าพอการมาเจอกันเราก็ไม่เคยพูดถึงความรู้สึกในใจของกันและกันเลยไม่เคยเลยใช่แต่ว่าบอกรักบอกคิดถึงกอดกันประจำแต่ว่าลึกๆภายในก็ยังไม่เคยบอกอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมครับเชิญเลยฮะโอ้ยากจังหนูโดนมองมาทั้งชีวิตว่าหนูเป็นคนที่เพียบพร้อมในทุกๆอย่างหนูเกิดมามีพร้อมกว่าคนอื่นมากมายแต่หนูอยากจะบอกว่าหนูก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งค่ะที่มีทั้งทุกข์และสุขมาทั้งชีวิตหนูเจอเรื่องหนักหน่วงแบบมากๆเลยแต่ว่าหนูเลือกที่จะมองข้อดีและสิ่งที่จะขอบคุณในชีวิตค่ะนั่นก็คือครอบครัว
หนูมีคุณแม่หนูมีพี่สาวหนูที่ไม่ว่าหนูจะเจอกับเรื่องราวอะไรในชีวิตหนูหันมาเมื่อไหร่ก็จะเจอคุณแม่คุณแม่จะเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเสมอพี่สาวหนูจะอยู่ตรงนั้นเสมอไม่ว่าจะเจออะไรหนูมั่นใจว่าหนูหันกลับมาหนูจะมีคุณแม่อยู่ตรงนี้และวันนี้ทุกวินาทีหลังจากนี้หนูจะกลับไปหาคุณแม่ได้ตลอดเวลาหนูโดยที่หนูไม่ต้องมีความกลัวหรืออะไรอีกเลยอะค่ะก็รักคุณแม่แล้วก็อยากขอบคุณมากๆที่แบบให้อิสระในการใช้ชีวิตให้อิสระในด้านความคิดการที่หนูโตมาคนเดียวหรือกับพี่เลี้ยงมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูเข้มแข็งแล้วก็หนูพร้อมที่จะสู้ต่อไปกับชีวิตข้างหน้าไม่ว่าจะเจออะไรหนูก็จะไม่กลัวหนูก็จะเข้มแข็งเหมือนที่คุณแม่สอนหนูมาค่ะคุณแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกกับลูกสาวคนนี้ไหมฮะก็คุณแม่ภูมิใจในตัวแบมบี้นะคะบางทั้งที่แม่จะไม่ได้ค่อยได้มีโอกาสบอกสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามบอกเสมอว่าให้แบมบี้คิดดีทำดีและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับแบมบี้วันนี้จะเป็นวันของแบมบี้หรือไม่ได้เป็นวันของแบมบี้ก็ตามแม่ก็จะอยู่ตรงนี้กับพี่สาวแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันแม่เชื่อว่าวันดีๆของหนูต้องมาถึงแน่ลูกต้องได้ดีเพราะลูกในใจแม่ลูกเป็นคนดีดีเสมอแล้วก็รักลูกมากๆค่ะเอาละนี่เป็นวันดีของคุณนะคุณได้เจอกับคนที่คุณรักมากที่สุดแล้วเธอก็มาเป็นกำลังใจให้กับคุณในวันนี้แต่ถึงช่วงเวลานี้ฮะทุกคนเอาใจช่วยคุณนะคุณแม่ก็รักคุณส่งแรงใจให้คุณแน่แต่เส้นทางต่อจากนี้ไปคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองตัดสินใจดีๆใช้หัวใจตัวเองนำทางไปเจอความรักดีๆให้ได้นะฮะพร้อมจะตัดสินใจในเรื่องความรักหรือยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยลูกเชิญครับ เอาละครับในเมื่อสาวสดของเราพร้อมแล้วนะฮะสามหนุ่มออกมาได้เลยครับเอาละครับกูรูครับผมจะถามพวกคุณทีละคนว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดของเราในวันนี้นะฮะเริ่มต้นจากแท็กครับเชียร์ใครกับสาวโสดครับผมเชียร์ชงครับเชียร์คุณชงครับกูรูต้นครับเชียร์ใครกับสาวโสดครับชงครับเชียร์คุณชงครับคุณลูกเกดครับเชียร์ใครกับสาวโสดครับคุณชงค่ะคุณชงฮะกูรูมะตูมครับยังไงคะคุณน้องท็อปครับเชียร์คุณท็อปครับจริงๆนี่ดูตานานๆเอาละผู้ชมในสตูดิโอทุกท่านนะผมจะถามความคิดเห็นของคุณว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดของเราในวันนี้ตัดสินใจดีๆนะครับถ้าพร้อมแล้วโหวตครับพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่คุณชงครับ 45% นะฮะรองลงมาคุณไอซ์ 29% และคุณท็อป 26% ด้วยกันหนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเราถ้าพร้อมแล้วคุณไอซ์เชิญครับที่ทุกคนเห็นว่าผมเนี่ยไม่ค่อนข้างเป็นตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นการแสดงออกของผมทางหน้ากล้องครับถ้าอยู่หลังกล้องครับผมจะแสดงออกได้ดีกว่านี้อันนี้คือผมกักตัวเองไว้ไม่ให้ตื่นเต้นไปมากหรือน้อยจนเกินไปงี้ครับก็เลยคลิปออกมาได้ประมาณนี้ครับครับผมแล้วก็ผมค่อนข้างคิดมากครับเกี่ยวกับการแสดงออกเกี่ยวกับคนที่เราชอบหรืออะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าอยู่ด้วยกันหรือมีโมเมนต์ไพรเวทกันงี้ครับผมก็จะเป็นเหมือนแบบอันนี้ไอซ์อาจจะดูแบบแบนๆนะแต่จริงๆครับ ครับยังไงก็ฝากคุณแมมมี่นะครับผมยังอยากทำวิดีโอเซอร์ไพรส์คุณแมมมี่นะครับว้าวก็ผมคิดว่าเรื่องของความรักครับมันเป็นเรื่องของหัวใจแล้วก็จนมาถึงตอนนี้ผมคิดว่าคุณแมมมี่ก็คงมีคนที่อยู่ในหัวใจของคุณแมมมี่อยู่แล้วครับผมก็อยากให้คุณแมมมี่เลือก
ตามหัวใจของตัวเองและถ้าคนคนนั้นที่คุณแบมบี้เลือกคือผมก็ยินดีที่จะดูแลคุณแบมบี้เป็นอย่างดีเลยครับไม่ต้องละลาเลยดีกว่าครับก็สวัสดีนะครับคุณแบมบี้ก็จริงๆตั้งแต่ก้าวออกมาครับผมก็เห็นรอยยิ้มของคุณแบมบี้มาก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าอุปนิสัยของเราหรือไลฟ์สไตล์ของเราจะไม่เหมือนกันแต่ผมว่าด้วยความต่างเนี่ยครับพอมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันมาเติมเต็มให้กันและกันแล้วก็มาช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับใช่ครับเอาละถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับแบมบี้ครับการนำดอกไม้ช่อนี้เป็นมอบให้คุณจริงๆเป็นหน้าที่ของพิธีกรแต่ผมอยากถามคุณแม่คุณแม่ครับอยากทำหน้าที่นี้ไหมฮะเชิญเลยครับคุณแม่ครับเชิญเลยครับคุณแม่อย่าเลือกผิดนะเอาละตัดสินใจดีๆนะครับแบมบี้เลือกคนที่คุณคิดว่าคุณอยากจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาจริงๆนี่อาจจะดูเหมือนเป็นรายการนี่อาจจะดูเหมือนเป็นเกมโชว์แต่จริงๆแล้วของรางวัลที่เรามอบให้คุณมันไม่ใช่เงินทองเลยครับมันคือความรักดีๆฉะนั้นหาความรักดีๆด้วยตัวเองให้เจอนะครับพร้อมนะฮะพร้อมค่ะและในหนุ่ม3คนนี้คุณแบมบี้จะเลือกใครเป็นดินเนอร์เชิญเลยฮะและช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณแบมบี้จะเลือกหนุ่มคนไหนเป็นดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณไอซ์คุณชงหรือคุณท็อปและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับทุกวันที่ผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังกลั้นกลั้นแต่ตัวว่าไอ้อะไม่หลบจ่าแน่ๆและจะไม่มีน้ำตาและจะไม่ทำดีในชีวิตต้องเดินมาพยายามการของชีวิตไม่หยุดนิ่งมันยังไม่ตกตาเลยไม่มีใครสดเลยสักคนเดียวไม่ได้เลย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 ถ้าคนไหนโสดไม่ต้องสูญเสียเลยอย่าให้ฉันเลือกเขาไปเลยมองมองนานมองนานนานดูสิมีสมองอ่ะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะสักคนที่จริงใจเลือกไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกไงบ้างลูกโล่งค่ะโล่งแล้วนะพร้อมจะรับผลของการตัดสินใจครั้งนี้พร้อมค่ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วขอเชิญประจำที่ได้เลยครับเอาละฮะหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับมาดูหน้าชมอยู่ดีใจมั้ยล่ะเอาละในเมื่อสาวโสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มทีละคนเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณไอซ์ครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาวิ้งตาให้ไม่แน่ใจว่าจะแบบส่งซิกอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาวิ้งตาให้ใช่ก็ไม่แต่คุณไม่เข้าใจว่าความหมายของเขาว่าวิ้งตาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าควรอยากให้เลือกเขาหรือไม่อยากให้เลือกเขาถูกไหมใช่ค่ะเขามองไม่เห็นหรือเปล่าสายตาสั้นเลยสายตาสั้นอ่ะเขาไม่ได้วิ้งแต่คุณแต่เขาก็เป็นหนึ่งในสเปคของคุณถูกไหมมาค่ะณตอนนี้คุณตัดสินใจเลือกอีกคนไปแล้วคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้สถานะไหนครับมีเจ้าของค่ะชูป้ายขึ้นมาครับกูรูทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของพวกคุณด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะโสดมีเจ้าของมีเจ้าของมีเจ้าของเออใช่กูรูมะตูมคุณคิดว่าโสดเหรออะไรทำให้คุณคิดว่าโสดให้ตอนแรกคุณบอกว่าไม่น่าจะโสดนะ
รอบสุดท้ายเลยอ่ะของไอคือจริงมากเลยมันสัมผัสได้ว่าเขาแบบเหตุผลที่เขาทำความผิดพลาดที่เขาทำมาทั้งหมดตุ้มยกให้กับประโยคนั้นทั้งหมดของเขาไปเลยอ่ะเขาคือหนุ่มโสดคือซื้อใจคุณได้เลยใช่คุณเลยคิดว่าเขาโสดใช่ครับมาเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณไอซ์ครับเฮ้ยติ๊กตอกว่ะเพลงติ๊กตอกเหรอใช่เธอไม่เคยได้ยังเงินทั้งวันทำอะไรก็ลองฉันฟังถ้าฉันพิมพ์ไปว่าคิดถึงจังเธอก็ตอบคิดถึงจังเธอก็งุ้งงิ้งสุดจะมุ้งงิ้งฉันเราก็คุยกันมาอยู่ดีดีเราไม่รู้ยังไงตอนนี้เธอบอกให้รอที่เกิดนาทีแต่นี่ต้องรอมานานเป็นปีจำรอยอยู่ครับคือที่ทักเธอตอนบ่ายรอไปดูเจ้าใหม่ที่ต้องคิดไหนทักไปใครก็ไม่ตอบเต้นไหม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 เต้นเต้นเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยเต้นหรอเต้นเต้นหรอเต้นก็ผิดนะเต้นหรอน่ารักมากเลยอ่ะมันเหมือนคนญี่ปุ่นเต้นจะพีคกว่านี้นะมา acting ดี acting ดีตาดิ่งตาดิ่งตาดิ่งตึงจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รับหรือเปล่า What's the matter ไม่รู้ว่าเธอมีบ้างหรือว่ามีใครที่อยู่ข้างๆเธอไม่คุ้นแน่ It's gonna die girl เพราะว่าเธอไม่รู้หรือว่าเธอไม่ได้ really need you I'm meant to miss you so ทำรอยอยู่ก็คือที่ทักเธอตอนบ่ายรอไปอยู่ยาวใหม่ที่ต้องไปใครก็ไม่บอกเปลี่ยนแกมันได้ยังไง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 ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยยังไงยังไงยังไงแล้วก็ปลากระตัวมาแล้วคุณไอซ์เป็นหนุ่มโสดไงโสดมานานหรือยังพ่อคนประมาณ2ปีครับสองอุ้ยไม่นานขนาดนั้นน่ะก็โสดตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับมีโควิดเสร็จปุ๊บก็โสดยาวเลยโอ้แล้วเจอโควิดไปด้วยก็เลยไม่ค่อยได้เจอใครกับสาวโสดของเราเป็นยังไงบ้างก็น่ารักครับตรงสเปคอยู่ครับแต่น่าเสียดายจริงนะฮะคุณไอซ์ครับมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ชื่นชอบเราอยู่ไหมฮะก็ใครที่ชื่นชอบผมนะครับก็อยากให้มาทำความรู้จักกันแบบเพื่อนๆก่อนแล้วก็ค่อยๆคุยไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเหมือนผมอายุเพิ่มขึ้นผมค่อนข้างคิดมากเรื่องความรักครับกว่าจะมีใครสักคนได้ก็ค่อนข้างนานมากนานมากครับฉะนั้นตอนนี้ฮะยินดีกับผู้ชมทางบ้านด้วยฮะตากล้องสุดหล่อหลุดแล้วโสดด้วยฮะเปิดวาร์ปที่ Facebook รู้ไม่เคยโสดไปเลยขอบคุณมากครับช
ช่วงเวลาต่อไปฮะเราจะเปิดเผยธาตุแท้ของชายหนุ่มอีกคนนึงที่คุณไม่เลือกเขาเป็นชายหนุ่มที่กูรูมะตูมเชียร์เขาบอกว่านี่น่าจะเป็นเซฟโซนทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณท็อปครับจริงๆ3คนสุดท้ายนี่เลือกยากมากๆเลยค่ะอยู่ในสเปคเราทั้งหมดแล้วล่ะพอเข้ามาถึงตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์ได้ถูกเลือกหมดแล้วเขาอาจจะหลบตามากไปนิดนึงก็เลยแบบว่าเอ๊ะเขาหลบตาคุณมากไปหน่อยใช่ก็เลยเลือกคนที่มี eye contact ก็ลังเลว่าเขาอาจจะเขินด้วยหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเขินหรือเขามีอะไรบางอย่างปกปิดเราอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็ภาวนาให้มีเจ้าของค่ะแน่นอนชูป้ายขึ้นมาครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะการปรากฏตัวของท็อปสำคัญมากดูรายการเราบ่อยรู้ใช่ไหมลูกถ้าคุณท็อปออกมามีสถานะอื่นแปลว่าคุณชงมีเจ้าของถูกต้องฮะฉะนั้นเราต้องมาส่งแรงใจให้คุณท็อปมีสถานะมีเจ้าของเท่านั้นนะฮะกูรูทุกท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณท็อปด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะมีเจ้าของฮะมึงจะสดมันก็สดเป็นคนที่เราเชียร์เป็นคนที่เราเชียร์นะเราต้องยืนหยัดไว้นะฮะไอเตือนอยู่แล้วนะไอจะขี้อยู่ให้แหลกอย่างนั้นนะไปโดนขอให้คุณท็อปนะฮะก้าวออกมาแล้วมีสถานะมีเจ้าของเท่านั้นนะฮะมาเอาใจช่วยสาวสดไปพร้อมกับเราครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณท็อปครับสิ่งดีงามนั้นคุณหวังไว้ว่าคุณนั้นสนใจรอดีที่ไม่เคยให้ใครล็อกไว้ให้คุณคนพิเศษเรามีบริการครบวงจรดูแลตั้งแต่ตอนที่คุณตื่นเช้าช่วงเย็นหรือว่ากลางคืนไม่เว้นวันหยุดการพร้อมรับและส่งโอ้โหใช้คุ้มเลยแต่เขาสาดเลยนะให้คุณว่ามาถ้าคุณต้องการอะไรโอ้ยแค่รับเพียงแค่คุณถ้าเพียงแต่คุณนั้นยอมเปิดใจขอให้ผมรับใช้ได้ขอบคุณค่ะสิ่งดีคุณจะรู้ก็รักคุณจะรักที่มาหาคุณจะรักอีกสิ่งนั้นไม่เคยจะพาไม่ต้องให้ผมสายใจคุณก็ได้ไปทำโอ้โหให้ใจกันด้วยถ้าคุณคิดลองใช้รับกันยินดีขึ้นใจถ้าผมมีใจยินดีรับใจคุณสิ่งดีคุณที่รู้ก็รักคุณจะรักที่มีค่าเลยไม่ใช่เขาไม่ได้ตกใจเลยเอาเร็วเอาเร็วจะต่อไปต่อไปต่อโอ้ต่อโอ้โอ้ต่อโอ้โอ้โอ้จะเขาเขินกันนะเขาเขินกันนะเขาเขินกันอยู่นะโอ้ยังไงอะยังไงอะยังไงอะเชื่อหรือยังเชื่อกูรู้ว่าตรงนี้ยังสิ่งที่ไม่อยากเกิดฮะได้เกิดขึ้นแล้วว่าคุณทบเป็นหนุ่มสุดโสดจริงๆอย่างที่คุณประตูมว่าจริงด้วยนะโสดมานานหรือยังฮะโสดมาประมาณ2ปีได้ครับก็คือเรื่องที่คุณพูดก็คือเรื่องจริงเลยเหรอโสดช่วงโควิดนี่เหรอใช่ครับทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดเลยโอ้ไม่ได้โกหกเลยสักครั้งใช่ครับโธ่ชีวิตนะกับสาวโสดของเราเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาเจอคุณแบมบี้แล้วก็ไม่ว่าสุดท้ายแล้วคุณแบมบี้จะเลือกใครอะครับก็อยากให้รู้ไว้ว่าอย่างน้อยผมก็ดีใจกับคุณแบมบี้ด้วยนะที่แบบอนาคตอาจจะได้เจอคนที่ดีๆที่คู่ควรกับคุณแบมบี้ครับสมมติมีคนดูรายการเราอยู่แล้วชื่นชอบคุณมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมฮะผมอยากจะบอกให้รู้ไว้เลยว่าผมเป็นคนที่ถ้ารักใครอะครับรักเดียวใจเดียวแล้วก็ซื่อสัตย์กับคนนั้นแน่นอน
ผมจะไม่วันทำให้คนที่ผมรักอ่ะต้องผิดหวังหรือต้องเสียใจอย่างแน่นอนขอเสียงปรบมือจากคุณท่านก็จะรักสักทีไม่ขาดยิ่งแต่ทิ้งที่เธอเดียวรักสิ่งฉันนั้นไม่เคยจะขาดไม่ต้องหายกันสักอย่างและแน่นอนนะในเมื่อคุณท็อปออกมามีสถานะโสดนะครับชัดเจนแล้วฮะค่ำคืนนี้สาวโสดเลือกชายหนุ่มที่มีเจ้าของมาเลยพ่อตัวดีฉันยังจำได้นะที่เธอพูดกับแม่สาวโสดว่าถ้าแม่เลือกผมแล้วก็แม่เลือกลูกเขยไม่ผิดคนแน่นอนโทษครับโกหกเก่งนะอะไรนะพี่มะตูมจะต้องผิดแน่นอนอะไรนะคะมีแฟนแล้วนะมีแล้วครับแฟนชื่ออะไรครับชื่อพัดครับชื่อพัดคุณทั้งคู่คือคนใน TikTok ใช่ที่เราเห็นมาโดยตลอดทั้ง3คลิปเลยครับทั้ง3คลิปเลยคบกับคุณพัดมานานหรือยังฮะตั้งแต่สมัยเรียนเลยครับเกือบ6ปีแล้วครับแฟนเราเป็นคนยังไงน่ารักครับเป็นคนที่แบบว่าใส่ใจคนอื่นแล้วก็เข้าใจผมเป็นคนที่เข้าใจผมทุกอย่างอยู่ด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดนั่นคือแฮชแท็กที่บอกก็คือจริงๆใช่คุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดใช่ทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันแม้กระทั่งวันนี้มาปะเขาก็มาด้วยกันขอเสียงปรบมือคุณพัดครับฉันบอกว่าเปิดไฟฝนแล้วมันขายมากตรงนี้เลยที่ตูมพูดบอกว่าเหมือนปลายฝนไงเป็นยังไงบ้างครับกับแฟนของเราดูลุ้นอยู่ข้างหลังไหมลุ้นค่ะเป็นไงแฟนของเราเนียนไหมเนียนมากๆเลยค่ะดูข้างหลังรู้สึกไงบ้างก็ตลกดีเขาแบบน่ารักแล้วก็เนียนมากเลยค่ะเป็นแฟนกันจริงเปล่าเนี่ยจริงค่ะไม่เชื่อจับมือให้ดูหน่อยแต่วันนี้สิมีผู้หญิงคนนึงเขาต้องกลับบ้านคนเดียวอ่ะโดนขโมยดินเนอร์มีอะไรจะบอกเธอมั้ยฮะต้องขอโทษด้วยค่ะขอโทษคุณแม่แล้วก็พี่แท็กด้วยครับมึงไม่พอมึงขอโทษกูก่อนเชิญเลยคุณจงเชิญเลยคุณแบมบี้กับคุณแม่น่ารักมากครับผมเชื่อว่าคุณแบมบี้จะได้เจอคนดีๆแน่นอนครับนะฮะเอ้าวันนี้คุณทั้งคู่จะได้ไปดินเนอร์ด้วยกันนะฮะคุณจงครับมีอะไรอยากจะบอกคุณพัดมั้ยฮะก็อยากบอกว่าขอบคุณพัดในสำหรับทุกๆเรื่องทุกๆอย่างขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาคอยซัพพอร์ตกันมาตลอดหลักพัดนะคุณพัดมีอะไรอยากจะบอกคุณชมไหมฮะก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณขอโทษที่บางทีเราเป็นคนแบบว่าทำให้เขาเสียใจบ้างแล้วก็ขอบคุณที่ใจเย็นคอยอดทนกับเราทุกเรื่องเลยค่ะรักไหมฮะรักมากค่ะนี่มันต้องหอมแก้มแล้วมั้งขนาดนี้หอมเลยหอมเลยมันหล่อเนาะมันหล่อที่ขอบคุณนะขอบคุณที่มาร่วมสนุกในรายการของเรานะผมหวังว่าความรักของคุณจะสวยงามแล้วก็ยั่งยืนตลอดไปเลยนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยครับไปทานดินเนอร์กันเลยถึงเวลาที่จะได้ชิมมอสซาบะยังคงยัง I love you ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรอะไรและแน่นอนนะในเมื่อกูรูของเราไม่สามารถหาหนุ่มโสดให้กับสาวโสดได้นะฮะค่ำคืนนี้พวกเขาต้องโดนลงโทษและเรากลับไปลงโทษแบบเดิมนะฮะทีมงานครับอุปกรณ์ลงโทษมาฮะผมเป็นคนลงโทษพวกคุณเองครับครูต้องทำโทษเธอนะเธอเข้าใจครูใช่ไหมโอเคครับคุณครูโอเคโอ้ยขอบคุณครับเอาตรงแก้มแล้วกันจะใส่แว่นทำไมขอโทษไอ้คนใส่แว่นไอ้คนใส่แว่นงั้นเอาเวลาไปล้างหน้านานมีคนสัญญาไว้ว่าถ้าเขาถ่ายพลาดเขาจะยอมให้มะตูมขี่หลังรอบเวทีนะพร้อมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วพี่เท็กซ์เซอร์พี่เท็กซ์เซอร์พี่เท็กซ์เซอร์พี่เท็กซ์ฉันร้องฉันร้องจากไหนได้ยังเรา
แพทมาแล้วค่ะแพทพลิกตัวบินมาแล้วค่ะแพทลงไปแพทตามไปแพทตามไปเอาขอเสียงปรบมือจากคุณประตูคุณแพทด้วยดูรายการรู้ไหมใครโสดย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกถ้าคนไหนโสดได้โปรดส่งเสียงมาหน่อยอย่าให้ฉันคอยได้โปรดมารักฉันทีถ้าคนไหนโสดได้โปรดส่งยิ้มมาหน่อยฉันยังคอยฉันยังคอยฉันยังคอย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 เธอมารักยังยืนอยู่ตรงนี้โดดเดี่ยวเดียวดายและจุดหมายใกล้ตายกันทุกทีความเหงาไม่เข้าใครออกใครแต่ทำไมมันเข้าผมแล้วไม่ออกไปสักทีเย่หน้าตาก็ไม่ได้แย่กว่ามาตรฐานเอาไว้ยังวางครบผมก็ไม่ได้พิการแต่ทำไมเรื่องรักต้องรอนาน